กลับมาในช่วงที่3ค่ะกับ2หมายเลขที่เราจะพูดคุยกันที่จะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาคุยกับเรานะคะที่025254447และ0898156825นะคะนอกจากนี้ในส่วนของคำถามจาก SMS เราเริ่มต้นกันเลยนะคะครับกับ Toyota Vios 2009ก็คือถามมาว่าถ้าติดแก๊ส NGV เนี่ยจะมีผลเสียอะไรไหมครับก็ผลเสียจะเรียกว่าผลเสียจะเรียกว่าผลเสียดีกว่ามันมีข้อจำกัดเพราะถังก๊าซ CNG เนี่ยมันมีแบบถังโดนัทแต่ว่าถังโดนัทก็ยังค่อนข้างราคาสูงแล้วก็พื้นที่เนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอต่อการที่จะวางแบบถังโดนัทนะครับเพราะมันจะเป็นหลุมเนี่ยจะเป็นหลุมของยางอะไหล่ดังนั้นมันก็จะเป็นวางได้เป็นถังแบบน้ำหนัก80กิโลกรัมแล้วก็ต้องติดก๊าซเข้าไปอีกมันก็จะหนักประมาณ100กิโลกรัมเนี่ยแล้วยิ่งตัว Vios เนี่ยซึ่งเป็นรถยนต์ซับคอมแพคมันก็อาจจะท้ายเตี้ยหน้าเชิดอะไรอย่างนี้นะครับมันก็คงจะต้องไปเซตช่วงล่างเรื่องของคอยสปริงใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ไม่สะดวกในเรื่องของพื้นที่ในการติดตั้งแต่ถามว่าติดได้ไหมก็ติดได้นะครับโตโยต้าอัลติสค่ะ CNG ในสไตล์อาจารย์คิดว่าน่าใช้ไหมคะผมว่ามันก็น่าใช้เพราะว่าบริษัทเป็นผู้ทำเองเนี่ยแล้วก็เขาในเครื่องยนต์เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนพวกโลหะพวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นวาล์วพวกเชื้อสูบกระบอกสูบอะไรต่างเนี่ยก็คือเป็นอลูมิเนียมที่ทนความร้อนค่อนข้างสูงได้มีการปรับแต่งหลายๆจุดหลายอย่างก็ในเรื่องของการใช้หรือว่าการที่ทางโตต้าเองเป็นผู้ทำเองมันมีเรื่องของวารันตีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่จริงๆแล้วก็เท่าที่เห็นมาก็น้อยฮะน้อยยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ว่ารถที่ติดตั้งก๊าซ CNG จากโรงงานเลยเนี่ยอันติ CNG เนี่ยมีปัญหาไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่ค่ะนั่นก็ดีที่ในส่วนของตัวรถด้วยแล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของการซ่อมบำรุงด้วยเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องซ่อมบำรุงมีท่านนึงช่วยให้อาจารย์ช่วยแนะนำอู่ซ่อมบำรุงรถยนต์ให้หน่อยก็คือใช้โคโรนานะคะปี1993ขออู่แถวบางคอแหลมหรือแม่กสาทรโอเคเดี๋ยวสักผมว่าเดี๋ยวเราไปที่สายทั้งสองที่นี่ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าไม่ถนัดเลยไม่อยู่ในย่านที่ผมเข้าไปนั่นเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาข้อมูลให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะนำมาตอบให้ไปปากเกร็ดกันค่ะใกล้ๆเลยนะคะคุณวิรัติคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเช่นค่ะคืออยากถามว่าสปอนเซอร์ของ Honda ให้เยอะเลยนะอาจารย์นะเยอะโตโยต้าเลยเหรอครับปล่าฮะไม่ใช่ฮะผมไปที่เมืองทองมามอเตอร์โชว์มา3เที่ยวเลยเนี่ยนะฮะผมใช้โตโยต้าหมดครับครับโอ้โหจีฮอนด้าผมเจอมามากๆเลยต่างจังหวัดชนขาดตอนเลยจริงๆแล้วอย่างนี้ครับไม่คงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับเป็นว่าเราในฐานะสื่อมวลชนเราก็ต้องเดินทางสายกลางอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันก็มี Honda ก็เพิ่งทำกิจกรรมเราก็เลยได้ทำก็ผมเข้าใจฮะมาดังมาจากอเมริกาครับก็ทำกิจกรรมเขาสร้างที่นู่นขึ้นมาคนงานของไอ้กันหมดทั้งหมดครับพอเข้ามาที่นะของบริษัทแม่ที่ Toyota ไอ้ญี่ปุ่นนะของ Honda เขานั่นก็แค่นั้นบ้านเรามาอย่างนี้มาสมัยก่อนเนี่ย ผมจะใช้ Toyota อย่างเดียวครับนะครอบครัวทั้งหมดเลยทุกคนใช้ Toyota บังคับมาแล้วจริงๆแล้วทางค่าย Toyota นี่ผมค่อนข้างจะสนิทพอสมควรเหมือนกันเลยครับกับทาง Toyota Motor ประเทศไทยที่ปู่เจ้านะฮะอืมใช่ผมใช้มาตั้งตอนนี้60กว่าแล้วอ๋อครับค่ะผมก็ใช้อันนี้ตลอดมาก็เร็วๆนี้คงจะมีข่าวของ Toyota Prius ครับผมกำลังอันนี้ผมมองดูอยู่ครับก็จะให้มาทดสอบอยู่ครับเดี๋ยวจะทำเรื่องทดสอบมาให้ชมครับเอาแอนติสพันหกมาคันหนึ่งติดแก๊ส NGV นะครับก็ใช้ได้ผลดีทุกอย่างนะโอเค